เราไปเรื่องของวันรับหวยออกก่อนเลยเพราะว่าคือดิฉันยังไม่ได้ฝันถึงเลขเด็ดเลยอะแต่เขาก็มีการรวมชุดเนี่ยนะคะว่าจะมีหวยในยเลขอะไรที่ดังๆมากแต่เจ้ามือเนี่ยอาจจะไปรับก็ได้แต่พอพูดนนถึงหวยแบบนี้ครับ คือถ้าเกิดจะเล่นหวยก็ต้องเล่นหวยที่ถูกกฎหมายใช่แต่ถ้าเกิดว่าเรายึดโยงกับเรื่องของรูปแบบการพานันเดี๋ยวนี้การพานันออนไลน์มันมีหลายรูปแบบนะคะคุณผู้ชมเยอะมากว,วันนี้ทางตํารวจ PCT นอกจากจะไปทลายหวยใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพแล้วเว็บพนันออนไลน์ต่างๆก็โดนไปหลายเว็บเลยนะคคุณผู้ชมตํารวจ p c t หรือว่าตํารวจสูนย์ปราบปรามอาจญากมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับ ไปค้นเป้าหมายที่เป็นเว็บพนันออนไลน์12เว็บด้วยกันนะฮะมียูฟ่968ยูฟ่757ยูฟ่ CSI 7สดาเบสอย่างนี้นะฮะอันนี้เขาจะรับแทงพวกฟุตบอลสล็อตพนันต่างๆทุกเกมยิงปลาหรือว่าบิงโกอะไรพวกนี้นะฮะ มีการเสนอการฝากถอนเงินสดผ่านธนาคารผ่านชิตแล้วก็เว็บไซต์เขาก็มีระบบฝากถอนเงินแบบอัตโนมัติแสดงว่าเขาทําในรูปแบบแบบคล้ายๆกับครบวงจรเลยนะั้ง<ร>แต่ <วง S 2> ต้น<ร>ทางจนถึงปลายทางใช่ฮะแต่ว่าจุดที่ไปตรวจค้นเนี่ยเป็นเป็นสํานักงานพวกการตลาดพวกแอดมินเป็นจุดรับโอนเงินต่างๆค่ะแล้วก็ไปจับกลุม นายธเนศอายุ25ปีกับพวกถึง17คนนะฮะไปยึดรถ BMW มีคอมพิวเตอร์17เครื่องรวมๆมูมลค่า2ล้านกว่าบาทก็โดนข้อหาจัดให้มีการเล่นหรือว่ามีการประกาศโฆษณาชักชวนในทางตรมหรืออ้อมให้ผู้อื่นมาเล่นพนันนะฮะอันนี้คือในการแจ้งข้อหาใน,ในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นและค,ความผิดเรื่องของพนันออนไลน์นี่มันเป็นยังไงคะคือนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ทางการพนันเนี่ยมันเป็นความผิดมูลฐานการฟอกเงินด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อจากนี้ทางสำนักงารตำรวจแห่งชาติก็อาจจะต้องแจ้งให้กับทางปปง,งอไปตรวจสอบ ยึดทรัพย์ของผู้ต้องหาเหล่านี้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องหลังจากนั้นก็จะต้องถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงินต่อไปโอ้เขาบอกนะเลยเนี่ยนะคะว่ามันมีเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยกว่าพันล้านบาทเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเครือข่ายเป็นแก๊งที่ใหญ่พอสมควรนอกเหนือจากนี้เนี่ยน่าจะมีการขยายผลอย่างที่บอกไปค่ะ